ย้อนไปย่ำรุ่งของคืนวันเพ็ญยามที่3แห่งราตรีวิสาขามาส15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีเจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุอาสวัคคยานคือความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะกิเลสจิตของพระองค์พ้นจากกิเลสและอาสวะทั้งปวงไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานอันเป็นการได้ตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่พระองค์มีพระชนมายุได้เพียง35พรรษาจึงได้พระนามบัญญัติโดยคุณนิมิตว่าอรหังเป็นอรหันต์ห่างไกลกิเลสทั้งปวงและสัมมาสัมพุทโธเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้โดยชอบโดยลำพังพระองค์เองใต้ต้นสีมหาโพธิ์หาได้มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นครูอาจารย์ไม่ต้นพระศรีมหาโพธิ์จึงได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้สำคัญในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นต้นไม้ที่ประทับและตรัสรู้สัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าดังปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาว่าต้นโพเปรียบได้กับพุทธอุเทสิกเจดีย์อย่างหนึ่งจึงทำให้ต้นโพกลายเป็นต้นไม้ที่ชาวพุทธเคารพนับถือเสมอมานับแต่สมัยพุทธกาลต้นโพในพุทธประวัติ2ต้นคือต้นพระศรีมหาโพณพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้และต้นอนันตโพณวัดเชตวันมหาวิหารซึ่งอนันตโพยังคงยืนต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยคำว่าต้นพระศรีมหาโพนั้นหมายถึงต้นที่อยู่ที่พุทธคยาหรือต้นโพที่สืบมาจากหน่อโพตรัสรู้ที่พุทธคยาหรือต้นโพที่เป็นอุเทสิกเจดีย์อื่นๆก็ได้เช่นต้นโพตามวัดต่างๆต้นโพหรือต้นศรีมหาโพนั้นเป็นต้นไม้มงคลและมีความสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ซึ่งในพระพุทธศาสนายกให้ต้นโพเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเรามักจะพบเห็นต้นโพอยู่ภายในวัดพุทธศาสนาแทบทุกแห่งของเมืองไทยในพุทธศาสนาเดิมนั้นกล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดไหว้บูชาต้นโพก็เสมือนได้บูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกันความเชื่อในประเทศไทยมีอยู่ว่าบ้านใดปลูกต้นโพไว้ประจำบ้านก็จะทำให้เกิดความร่มเย็นเพราะพระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นไม้ในพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าประทับและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นโพธิ์และยังมีความเชื่ออีกว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปีเกิดสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเสง
สำหรับชาวล้านนาก็ยังมีความเชื่ออีกว่าต้นโพเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยขจัดความทุกข์ได้เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนภาษาครบ 80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาในวุฒิพงษ์ฉายแสงที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีจึงได้อัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยาประเทศอินเดียมาปลูกไว้ณวัดปิตุลาธิราชลังสลิดหรือวัดเมืองตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราผมไปที่พุทธคยาไปแล้วก็ได้ต้นโพกลับมาไป2ครั้งครั้งนึงก็ได้มา2ต้นนะก็เท่ากับมี4ต้นแต่ละต้นก็กระจายไปอยู่ที่ต่างๆแต่ต้นเนี้ยคือเรามาไว้ที่วัดเมืองเพราะรู้จักว่าศรัทธาในหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อเป็นพระปฏิบัติสร้างตามที่ได้บันทึกไว้ก็พ.ศ. 2377ในสมัยรัชกาลที่3โดยสมัยนั้นมันจะมีสงครามกับประเทศยวนนะแล้วก็มีการเตรียมการที่จะป้องกันบ้านเมืองจัดสร้างเมืองฉะเชิงเทราขึ้นกำแพงเมืองก็ยังปรากฏอยู่ทางด้านทิศตะวันทิศใต้ออกไปนี่เป็นกำแพงเมืองวันนี้ก็สร้างไล่ก็สร้างเมืองพ.ศ. 2377โดยกรมหลวงรักดอนเลศพระราชโอรสองค์ที่33รัชกาลที่1ซึ่งเป็นอาพระเจ้าอาของรัชกาลที่3พระรัชกาลที่3นี่เป็นพระโอรสของรัชกาลที่2กรมหลวงรักดอนเลศนี่ก็เป็นน้องของรัชกาลที่2แต่ว่าอายุก็จะรุ่นเดียวคราวเดียวกับรัชกาลที่3นี่ก็สร้างแล้วก็มีการสืบต่อกันเรื่อยมาแล้วก็ตอนนี้ก็ได้วัดพัฒนาเป็นพระอารามหลวงเมื่อพ.ศ. 2552Thank you.
50ผมก็มาบวชที่นี่บวชให้ในหลวงแล้วก็บวชให้พ่อให้แม่เพื่อให้รู้ว่าบวชคืออะไรพอบวชแล้วปรากฏว่ามีข้าราชการกับข้าบดีมาบวชตามผมก็เดิมทีเนี่ยเมื่อปี34-35เนี่ยผมไม่เข้าใจอริยสัจแล้วก็หลังจากเข้าใจแล้วไม่เลิกอาฆาตคนเลิกอาฆาตคนแล้วกลายเป็นสงสารคนไม่ดีว่าเอ๊ะคนไม่ดีเนี่ยเราปกติจะอาฆาตคนไม่ดีคนดีจะส่งเสริมแต่พอเข้าใจอริยสัจแล้วกลายเป็นว่าไปสงสารเขาอีกว่าเขาทำไมถึงปล่อยให้อยู่ใต้อำนาจของตัณหาอำนาจกิเลสถึงได้ทำตัวแบบนี้จะแก้ไขเขายังไงกลายเป็นคิดแบบนั้นก็เลยพอเข้าใจอริยสัจแล้วหลังจากบวชก็เลยเล่าเรื่องอริยสัจให้คนที่บวชตามฟังปรากฏคนที่บวชตามเขาฟังไม่รู้เรื่องผมก็เอ๊ะใจว่าทำไมถึงฟังไม่รู้เรื่องหลังจากนั้นอีกปีนึงผมไปเป็นรัฐมนตรีปรากฏว่าได้หนังสือประวัติพระพุทธเจ้าก็กล่าวถึงการสอนปัญจวัคคีย์แล้วก็สอนยศกุลบุตรยศกุลบุตรเนี่ยเป็นคฤหัสถ์พระพุทธเจ้าก็สอนอนุปปิยถาก่อนอนุปปิยถาเนี่ยก็เป็นธรรมะที่ยกจิตเพื่อปูพื้นฐานเพื่อให้รับอริยสัจได้ผมก็เลยมานึกทบทวนเอ๊ะเราทำไมเข้าใจอ๋อหนังสือเล่มที่ผมอ่านนั่นน่ะเขามีการปูพื้นฐานเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องทานศีลสวรรค์โทษของกามและออกจากกามซึ่งอยู่ในเรื่องของอนุปปิยถาอยู่แล้วผมก็เลยถึงบางอ้อว่าเอ๊ะไม่ได้แล้วต้นโพที่อยู่ที่นี่สงสัยต้องสลักธรรมะอนุปปิยถาอริยสัจมรรค8ลงไปในนี้ให้ได้นะก็พอเป็นรัฐมนตรีก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้านการทำภาพแอนิเมชันว่ามาทำหน่อยสิทำเป็นดอกบัวล้อมต้นโพเนี่ยแบบไหนจะสวยที่สุดก็เถียงกันไป3เดือนอาทิตย์นึงมาคุยกันครั้งนะก็มาแก้ไปแก้มาเพราะว่าการทำเนี่ยต้องทำเป็นลักษณะเจดีย์ด้วยเนื่องจากว่าต้องมีทางเข้าถึง4ทางเพราะว่าต้นโพนั้นเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้านะฮะแล้วจะต้องเป็นที่ลักษณะแบบเจดีย์ก็เลยมีทางเข้า4ทางแล้วเป็นกีบบัวซึ่งประกอบด้วยหินแกรนิตนะ20กีบและ20กีบเนี่ยจะสลักพระธรรมเรื่องเหล่านี้ลงไปนอกจากปีนี้มีความสำคัญเป็นการครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วจึงเป็นการครบรอบ 2,600 ปีของการสำเร็จพระอรหันต์องค์แรกที่มาจากคฤหัสถ์นั่นก็คือยศกุลบุตรผู้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันในพระพุทธศาสนาการเสวนาธรรมเรื่องยศกุลบุตรและอนุปปิคถาคือหัวข้อธรรมที่ทำนี่นะก็ตั้งใจที่จะทำเป็นภาษาง่ายๆเพราะว่าจากการที่พระพุทธเจ้าสอนยศกุลบุตรซึ่งเป็นกุลในสมัยภาษาของพระมหาไอ้ท่านบอกว่าเป็นเพย์บอยสอนเพย์บอยให้เป็นพระอาเรื่องใหญ่ท่านนั้นแสดงว่าต้องพูดภาษาแบบง่ายๆนะแล้วก็กลัวจะมีปัญหาก็คือมีกิจเล็กๆนะเห็นมีกิจเล็กๆที่อยู่เป็นกิจประดับก็อาจจะใส่บาลีแล้วขยายว่ามาจากไหนเพื่อให้รู้ว่าธรรมะที่พูดเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยมันมาอย่างไรไปอย่างไรนี่เป็นแนวคิดนะอันนี้เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวก็คงต้องมาศึกษาเรื่องกันว่าจะใส่อะไรกันยังไงแต่หลักการก็คือภาษาง่ายๆนี่ต้องเอาไว้ก่อนนะคือคนไม่รู้เรื่องเลยมาอ่านบรรทัดไหนก็ฉลาดบรรทัดนั้นนะอ่านสองบรรทัดก็ฉลาดสองบรรทัดอ่านมากๆก็จะรู้เรื่องไปเรื่อยๆคิดแบบนี้นะครับอ
่วงที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยไปติดต่อพระองค์ไหนๆก็ไม่สามารถที่จะเขียนธรรมะนี้ได้ก็เลยต้องใช้เวลารวบรวมธรรมะ 4-5 ปีเผอิญเนี่ยปีนี้มาสำเร็จพอดีตรงกับพุทธชยันตีพอดีแล้วก็ตรงกับ80พรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถด้วยแล้วก็60พรรษาของสมเด็จพระองค์รัชกาลที่9ด้วยก็เป็นเรื่องมงคลอย่างยิ่งเราก็เลยไปปรึกษามาปรึกษาเจ้าวาดว่าธรรมะเสร็จแล้วนะก็วันนี้เป็นวันเปิดโครงการก็ทำกันไปเพื่อจะทำให้คนนั้นตื่นตัวในเรื่องธรรมะหัวข้อนี้เพราะว่าถ้าหากว่าคนเข้าใจเรื่องทานเรื่องศีลจิตใจก็เป็นสุขแล้วบ้านเมืองก็สงบสุขแล้วหลังจากที่สมณะโคดมได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ได้ประทับเสวยวิมุตติสุขคือการพบสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นจากกิเลสใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นระยะเวลา7วันหลังจากนั้นทรงเสด็จออกมายืนกลางแจ้งทอดพระเนตรไปยังต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กระพริบพระเนตรเป็นเวลาอีก7วันต่อมาได้เสด็จเดินจงกรมที่กึ่งกลางระหว่างต้นพระศรีมหาโพธิ์กับบริเวณที่ทอดพระเนตรเป็นเวลาอีก7วันหากเปรียบไปแล้วต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อยู่ณวัดปิตุลาธิราชลังสฤษฎิ์ก็เปรียบเป็นต้นเดียวกับที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้และเสวยวิมุตติสุขนั่นเองมีงานวันนี้ก็เนื่องจากว่าได้มีบุคคลคณะหนึ่งซึ่งมีคุณวุฒิพงษ์ฉายแสงคุณอนันต์ฉายแสงซึ่งเป็นบิดาแล้วก็จตุรนฉายแสงนี่ก็ได้ไปนำต้นโพที่เป็นพืชพันธุ์จากพุทธกยาเอาต้นเล็กๆมาก็เอามาปลูกทางวัดก็จัดให้ปลูกตรงที่ปรากฏอยู่ปัจจุบันนี้กำลังงามเนี่ยมีการรดน้ำต้นต้นโพวันนี้ตรงนี้ก็จะทำเป็นลานโพเพื่อให้เป็นที่ศึกษาธรรมะของผู้ที่มาไหว้ต้นโพแล้วก็ได้ศึกษาธรรมะที่จะจารึกไว้ที่กีบบัวก็จะทำกีบบัวรอบต้นโพนั่นนะ20กีบใหญ่ๆแล้วก็จะมีกีบเล็กๆอีก3กีบ3กีบรวมกันทั้งหมดก็จะเป็นวงกลมรัศมีรอบต้นโพเนี่ยก็ถ้าผ่าตรงกลางก็ประมาณ35เมตรถ้าวัดกงกระสุนกลางออกไปรอบก็จะประมาณ15เมตรต้นโพนั้นถือเป็นสหชาติของพระพุทธเจ้าคือเกิดมาพร้อมกันกับพระพุทธเจ้าแล้วก็คนเห็นต้นโพที่ไหนก็ให้ระลึกว่าเป็นพระพุทธเจ้าสมัยก่อนสอนกันอย่างนั้นแล้วคนอินเดียก็มีประเพณีเอาน้ำนมมารดต้นโพด้วยนะซึ่งเมืองไทยก็
ไม่ค่อยได้ทำเรื่องนี้กันก็เลยไม่รู้เรื่องผมก็เลยเอาพิธีนี้มาใช้เพราะว่าเนื่องจากเราเอาต้นโพมาจากพุทธคยาแล้วไหนๆก็เอามาจากเมืองอินเดียแล้วนะแล้วเราก็ทำปฏิมากรรมรอดต้นโพและต้นโพนั้นเป็นที่ตรัสรู้พระพุทธเจ้าด้วยเราก็ต้องทำให้เหมาะสมก็เลยทำพิธีเกี่ยวกับเรื่องวันนี้เปิดโครงการโดยการรดน้ำที่ต้นโพการสร้างอรหันต์ลานโพเป็นแนวคิดที่จะนำธรรมะที่สำคัญจารึกลงในปฏิมากรรมกรีบบัวที่ทำจากหินแกรนิตรอบลานโพเพื่อให้เกิดจุดสนใจที่จะนำไปสู่การศึกษาและปฏิบัติธรรมพระธรรมที่จารึกนี้เป็นธรรมะที่สูงสุดของพระพุทธเจ้าซึ่งประกอบด้วยอนุปุพพิกถาอริยสัจ4และมรรค8การให้ธรรมทานนั้นถือเป็นทานสูงสุดโดยการจัดสร้างครั้งนี้จึงเป็นมหากุศลที่ต้องการให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมทำบุญและเมื่อสร้างเสร็จจะเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาอีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองพุทธเพื่อรักษาคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่จังหวัดฉะเชิงเทราและคนไทยทั้งประเทศสืบไป